วัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกๆคนเลยนะครับวันนี้นะครับผมจะพาเพื่อนๆนะครับเดินทางโดยการขึ้นเครื่องบินนะครับผมคนเดียวเป็นครั้งแรกนะครับผมไปทดลองกันว่าผมจะสามารถเดินทางคนเดียวได้ลุล่วงสำเร็จหรือเปล่านะครับผมเพราะว่าไม่เคยขึ้นเครื่องบินคนเดียวเลยครับผมครั้งนี้จะต้องเดินทางคนเดียวนะครับผมจุดหมายของผมก็คือจะเดินทางจากโคราชนะครับไปจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับแต่ว่าปัญหาก็คือโคราชไม่มีสนามบินนะครับเพราะฉะนั้นเราจะต้องไปตั้งต้นที่สนามบินดอนเมืองกรุงเทพนั่นเองนะครับผมก็จะต้องเดินทางจากรถตู้นะครับผมจากเมืองโคราชก่อนนะครับเพื่อที่จะไปขึ้นเครื่องบินนะครับที่สนามบินดอนเมืองนั่นเองนะครับโอเคนะครับรอดไม่รอดนะครับผมไปดูกันดีกว่าครับไปเลยครับโอเคครับผมเพื่อนๆทุกคนครับผมเดี๋ยววันนี้ผมก็จะต้องมาขึ้นรถตู้นะครับที่สนามบินจากโคราชเพราะว่าในเมืองโคราชนะครับเขาไม่ได้มีสนามบินนะครับเราก็เลยไม่สามารถที่จะเดินทางจากนครราชสีมาไปถึงนครศรีธรรมราชได้นะครับก็เลยต้องไปตั้งต้นการเดินทางที่ดอนเมืองนะครับกรุงเทพนั่นเองนะฮะก็เราจะต้องเผื่อเวลานะครับผมเพื่อที่จะไปให้ทันเที่ยวบินนะครับที่เราจะเดินทางครับวันนี้เที่ยวบินที่ผมจะเดินทางเนี่ยประมาณ1:05 PMนะครับตรงนี้ผมก็เลยจะเดินทางไปให้ทันก่อนเวลาเช็คอินนะครับเพื่อที่จะได้ไม่ผิดพลาดในการเดินทางนะครับเพราะว่าเป็นการขึ้นเครื่องบินเป็นครั้งแรกคนเดียวครับเราไม่รู้ว่าเราจะผิดพลาดอะไรไหมนะครับก็เลยต้องเตรียมเวลานะครับเพื่อป้องกันการผิดพลาดนั่นเองนะครับโอเคเดี๋ยวเราไปเจอกันอีกทีที่สนามบินดอนเมืองนะครับผมก็จะใช้เวลาจากอำเภอปักธงชัยในการเดินทางประมาณราวๆ10 ชั่วโมงนะครับเพื่อที่จะเดินทางบนรถตู้นะครับผมโอเคครับผมเช็คบอร์ดเวลากันนะครับผมว่าเราจะได้ไปเที่ยวไหนของเราก็จะเป็นเที่ยวนี้นะครับนกแอร์นครศรีธรรมราช15:00 PMนะครับผมแล้วก็จะรอเช็คอินกันนะนะครับผมตอนนี้ก็นั่งเล่นไปก่อนเนาะเราก็จะมาอยู่ใกล้ๆจุดเช็คอินของนกแอร์นะฮะเพื่อเวลาใกล้ถึงเวลาเราจะได้เช็คอินได้สะดวกนะครับจะได้ไม่ต้องเร่งรีบนะครับเพื่อนใกล้จะถึงเวลาเช็คอินไปแล้วเนาะนะครับผมเดี๋ยวเราจะเดินไปเช็คอินนะครับผมที่จุดเช็คอินของนกแอร์นะครับตรงนู้นนะครับนะครับเคาน์เตอร์ของนกแอร์นะครับ
ี๋ยวเราจะเดินไปนะครับเช็คอินกันแล้วก็เดี๋ยวจะไปที่ประตูตรวจเช็คสัมภาระนะครับแล้วก็จะเข้าไปรอที่ประตูทางออกนะครับว่าเราจะได้ช่องทางออกที่เท่าไหร่นะครับโอเคครับนี่ครับเพื่อนๆผมได้ตั๋วมาแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะเข้าไปด้านในกันนะครับผมจะได้ประตูที่36นะครับเพื่อนๆแล้วก็เวลาขึ้นเครื่องนะครับจะเป็น 6:35 นะครับผมเที่ยวบินที่ DD558นะครับผมที่นั่งจะเป็น 17A นะครับผมไปครับครับเอาผ่านเข้ามาแล้วครับผมเดี๋ยวเราก็จะมาถึงจุดตรวจนะครับผมก่อนเข้าทางออกขึ้นเครื่องนะครับโอเคเพื่อนๆนะครับผมตอนนี้ผมก็ตรวจผ่านเข้ามาแล้วครับผมเรียบร้อยนะแล้วก็เดินมานะครับผมเราก็จะไปหาช่องทางออกกันนะครับช่องที่36นะครับผมมันจะเขียนว่าเขต36นะครับโอเคมองเห็นแล้วนะครับผมก็จะเป็นช่องที่36ประตูทางออกนะครับผมช่องทางออกที่36แล้วนะครับตรงนี้นี่เองนะครับผมครับเราจะไปขึ้นเครื่องกันแล้วนะครับโอเคครับเพื่อนผมขึ้นมาขึ้นเครื่องร้อยแล้วนะครับผมก็เตรียมนะครับก่อนเดินทางนะครับผมอันนี้เครื่องดีเลยนะครับช้าไปประมาณเกือบครึ่งชั่วโมงแล้วนะครับผมได้ที่นั่งแล้วนะครับท่านที่สั่งคะได้จัดขนาดนี้หรือเปล่า This stairway from the ticket area around the aircraft and we inform that smoking is simply prohibited.ถึงแล้วนะครับเพื่อนๆท่าอากาศยานนครศรีธรรมราชนะครับผมฝนตกนะฮะก็เลยต้องเดินตากฝนกันนะครับแล้วถึงแล้วครับผมเพื่อนๆก็มาถึงแล้วนะครับผมท่าอากาศยานนะครับผมก็ไม่ยากนะครับสามารถเดินทางได้นะครับผมสะดวกนะครับผมสะดวกสบายนะครับผมกับการขึ้นเครื่องครั้งแรกนะครับผมเพื่อนๆผมไม่เคยเหมือนกันก็ครั้งแรกนะครับได้มาได้นะครับผมไม่ต้องกลัวนะครับถามเอานะครับถามเอาเจอกันคลิปหน้าสวัสดีครับ